สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มาพบคุณผู้ชมท่ามกลางบรรยากาศสบายๆในร่องสวนแห่งนี้ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะที่นี่รื่นเริงฟาร์มสเตย์ค่ะฟาร์มสเตย์แห่งนี้นะคะเกิดจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะทำการเกษตรค่ะที่นี่จะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นเราจะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะจุดหมายปลายทางของเราในวันนี้ค่ะอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีอยู่กันที่รื่นเริงฟาร์มสเตย์ค่ะฟาร์มสเตย์ธรรมชาติที่เกิดจากแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะให้พื้นที่บ้านเกิดที่มีธรรมชาติล้อมรอบกลายเป็นที่พักผ่อนของใครหลายๆคนนอกจากนี้ยังมีการทำการเกษตรแบบผสมผสานรวมถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติซึ่งวันนี้นะคะเราจะได้ร่วมกิจกรรมอะไรบ้างนั้นไปชมกันค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรานำคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจอยู่กันที่รื่นเริงฟาร์มสเตย์ค่ะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกับเจ้าของที่นี่นะคะคุณพี่เชษดาศรีดาสมหรือว่าพี่เอ็มนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับรื่นเริงฟาร์มสเตย์แค่ฟังชื่อก็น่าจะมีความสุขแล้ว ต้องถามพี่เอ็มก่อนเลยเรื่องราวความเป็นมาของที่นี่เป็นยังไงบ้างคะที่นี่ก็ผมเริ่มตั้งแต่ปี56ก็เริ่มจากบุกเบิกสวนตั้งแต่แรกเลยที่ก่อนแม่เขาจะให้ที่นี้เป็นที่เช่าก็เราเป็นคนรุ่นใหม่นะเราก็เลยขอเขาทำเกษตรเดี๋ยวๆคนรุ่นใหม่แต่ขอทำเกษตรมันอะไรดูขัดๆกันนะคะมีเรื่องราวเป็นยังไงคะคือเราคิดว่าเราเกิดที่เนี่ยเราก็อยากจะทำอะไรสักอย่างที่เราพัฒนาที่นี่ได้แล้วก็ให้มันอยู่ได้ด้วยจริงเพราะว่าสมัยก่อนคนแถวนี้ก็จะให้เราไปเรียนในเมืองนะครับแล้วก็เสร็จปุ๊บก็คาดหวังจะให้เราทำงานในเมืองแล้วก็ให้เราใช้ชีวิตอยู่ในเมืองซึ่งจริงๆแล้วผมไม่ได้ชอบชีวิตแบบนั้นพอผมเรียนจบปุ๊บทำงานได้ปีเดียวนะผมก็เลยรู้สึกว่าชีวิตแบบนี้มันไม่ใช่ผมก็เลยตัดสินใจเลยคือเราไม่มีประสบการณ์ด้วยก็เลยตัดสินใจขอแม่เลยก็แม่ก็ให้ที่แปลงแรกที่ทำก็พื้นที่ก็ประมาณสักสองงานในการเริ่มก่อนเนี่ยแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ล้มลุกคลานไปเรื่อยๆจนเราขยายฟาร์มได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับก็พอขยายฟาร์มเสร็จปุ๊บเราก็มาคิดต่อว่าเราจะทำยังไงให้เราแบบมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้จริงก็เลยทำที่พักขึ้นมาแล้วก็ผสมสิ่งที่เรามีเนี่ยดึงออกมาให้คนที่มาพักเนี่ยมันได้ซึมซับว่าชีวิตที่เราเป็นอยู่จังหวัดเราเนี่ยมันใช้ชีวิตยังไงแล้วมันมีอะไรบ้างที่ทำให้เขาแบบได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ขึ้นมาด้วยก็เลยเอามาเป็นที่พักแล้วก็มีกิจกรรมให้ลูกค้าได้ทำด้วยตอนนี้นี่มีกี่ไร่คะพื้นที่ของเราทั้งหมดพื้นที่โซนเฉพาะโซนฟาร์มสเตย์รื่นเริงฟาร์มสเตย์ตรงนี้มี14ไร่ครับแบ่งออกเป็นทั้งหมด4สวนหลักๆก็จะมีเป็นที่พักครับเป็นที่พักเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็เป็นสวนเศรษฐกิจนะครับซึ่งเอาไว้ปลูกเพื่อขายแล้วก็เป็นสวนใบเกษียณเป็นแปลงตัวอย่างที่เอาไว้ทำสำหรับคนที่อยากทำเกษตรใบเกษียณนะแล้วมีรายงานแค่2คนเนี้ยทำได้แล้วก็เป็นสวนมะนาวอินทรีย์ที่เราใช้อินทรีย์โดยเฉพาะเลยมันก็จะทำให้จะเห็นภาพว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยอย่างจุดที่เราอยู่ตรงนี้ค่ะพี่เอ็มค่ะเราจะเห็นเป็นลำน้ำอันนี้เป็นแหล่งน้ำที่เราขุดขึ้นมาหรือว่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติยังไงคะที่นี่มันจะมีข้อเสียหนึ่งคือพอช่วงหน้าฝนมันจะตกแบบน้ำเยอะมากถ้าหน้าแรงน้ำมันจะขาดทีนี้เราก็เลยขุดบ่อเนี่ยเพื่อมาเป็นสำรองน้ำไว้ใช้ในหน้าแรงนะครับแล้วก็เป็นขุดประยุกต์เอาไม่ใช่แบบบ่อจริงๆจังก็คือเป็นขุดต้นบ่อล้อมที่เราไว้ต้นไม้มันก็จะมีน้ำซึมเข้าไปในรากของมันสังเกตว่าต้นไม้ที่นี่มันจะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ฮะโดยที่เราไม่ต้องแบบไปทำระบบน้ำอะไรมันยุ่งยากมากเลยก็คือขุดบ่อไว้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในแปลงเกษตรของเรานั่นเองนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นร่องแบบนี้ซึ่งก็จะมีกิจกรรมด้วยที่นี่เขาบอกว่าสามารถที่จะปั่นจักรยานหรือว่าพายเรือชมกิจกรรมต่างๆได้และที่เห็นเป็นป้ายนี่ค่ะเป็นนกดูนกเป็นตรงนี้คือยังไงอะคะพี่เอ็มคือที่เนี่ยเหมือนเป็นโอเอซิสของโซนนี้เพราะว่าสังเกตได้ยินเสียงอะไรไหมครับนกใช่นกแต่ละสายพันธุ์จะร้องคนละเวลากันและมีนกร้องเนี่ยทั้งวันตั้งแต่เช้ามืดยันเย็นทีนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงนี้เป็นโอเอซิสเพราะว่าสวนเราเป็นสวนผสมมีทั้งผลไม้มีทั้งแมลงให้กินทั้งปีผ
ราะว่าโซนข้างๆก็จะเป็นข้าวเป็นอ้อยซึ่งเขาทำตามเชิงพาณิชย์ใช่พอมันเก็บบดมันก็ไม่มีอะไรกินนกมันจะอยู่ที่นี่หมดเลยครับฉะนั้นเราก็เลยใช้จุดนี้ดึงขึ้นมาเอามาให้ลูกค้าเห็นด้วยว่ามันมีนกแล้วมีนกหลายสายพันธุ์เสียงที่ร้องแต่ละเสียงก็เป็นนกแต่ละสายพันธุ์ลักษณะมันแล้วอย่างช่วงเวลาในการดูล่ะคะถ้านักท่องเที่ยวเขามานี่จะต้องแบบดูช่วงไหนยังไงคะถ้านักท่องเที่ยวเขามาดูมีสองแบบก็คือถ้าไม่ได้ทำกิจกรรมกับเราก็สามารถเดินดูรอบสวนเลยผมจะมีเส้นทางจำนวนนกที่ป้ายข้างหน้าแต่เดินตามที่ผมบอกเนี่ยมันก็จะเจอนกที่ผมบอกเขาอยู่ให้เราเห็นเลยค่ะใช่ไม่ใช่สวนสัตว์ด้วยนะอยู่ในธรรมชาติได้แหละโอ้ที่นี่เรียกว่าเป็นธรรมชาติจริงๆมีประมาณตอนนี้เจอประมาณ25สายพันธุ์โอ้โหเยอะมากแล้วก็ถ้าเขาทำกิจกรรมผมก็จะมีสอนแบบดูเงี้ยนกแบบเนี้ยลักษณะตัวสีอย่างนี้ปีกอย่างนี้ตัวประมาณนี้ร้องเสียงยังไงอยู่ที่ไหนเวลาไหนก็คือว่าก่อนหน้าโควิดก็จะมีกิจกรรมที่เรามาดูนกมาอะไรแบบนี้ด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้พี่เอ็มบอกว่าจะพาไปชมภายในสวนรวมถึงที่พักที่เป็นฟาร์มสเตย์ด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าภายในที่รื่นเริงฟาร์มสเตย์แห่งนี้จะมีจุดไหนที่น่าสนใจบ้าง นะคะสวนเกษตรผสมผสานแล้วก็ท่านใดใกล้เกษียณแล้วแปลงวัยเกษียณเนี่ยทำได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมและเห็นว่าวันนี้จะมีเมนูแซ่บๆให้ได้ดูด้วยจะแซ่บขนาดไหนเขาบอกว่าแซ่บสินด้วยนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันค่ะครับโอ้ตัวนี้ต้นไม้ต้นเขนจะไม่ใช่อันนี้หางก็จะเป็นพี่ครับจับทางหัวเขียวกินแมลงตัวจะสีเขียวเดินชมธรรมชาติริมแม่น้ำในพื้นที่ก็มาถึงพื้นที่ของสวนผสมค่ะสวนเศรษฐกิจพอเพียงและสวนที่ทำเพื่อการพาณิชย์การออกแบบสวนของที่นี่นะคะพี่เอ็มบอกว่าให้ออกแบบสวนแบบง่ายๆสะดวกในการใช้งานมีการกระจายพืชในการปลูกทั้งพืชระยะสั้นสลับกับพืชระยะยาวให้มีการขุดร่องสวนเพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการแนะนำสวนวัยเกษียณที่มีเนื้อที่เพียง2ไร่แต่สามารถรวบรวมและสร้างสรรค์ประโยชน์ได้แถมใช้แรงงานเพียงแค่2คนก็สามารถสร้างรายได้จะต้องทำอย่างไรบ้างนั้นไปฟังกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปจุดแรกอันนี้คือเป็นอะไรคะพี่เอ็มเป็นส่วนผสมก่อนครับส่วนผสมส่วนผสมแล้วก็ส่วนเศรษฐกิจเพื่อปลูกเพื่อขายปลูกเพื่อขายนะคะเดี๋ยวเขาไปดูข้างในกันค่ะไปค่ะอันนี้เป็นปลูกเกี่ยวกับอะไรอะคะพี่เอ็มถ้าหลักๆตรงนี้ส่วนปลูกเพื่อขายเนี่ยส่วนเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้เราจะเอาไว้จำหน่ายโดยเฉพาะเลยค่ะครับเราจะมีการดีไซน์สวนให้ทำงานง่ายค่ะดูแลง่ายต้นทุนต่ำค่ะนี่อันนี้คือส่วนที่เราเห็นเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาฝนตกด้วยนะคะครับก็จะแฉะลื่นๆนิดนึงนะคะพร้อมเนี่ยครับพร้อมไหมคะพร้อมครับเราต้องถอดเท้าเดินเลยเหรอสภาพนี้เดี๋ยวถ้าถุงเท้าแล้วจะกลายเป็นไอตีนโตก็คือมันจะติดเท้าใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเข้าข้างในมันแล้วก็ก็ถ้าภาพมันจะคงเคลงคงเคลงก็คือล้มนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือเป็นกล้วยซะส่วนใหญ่เลยใช่ไหมคะแล้วกล้วยที่นี่จะเป็นหลักๆจะมี3สายพันธุ์ที่นี่จะเป็นกล้วยน้ำว้าครับพันธุ์พื้นบ้านนะครับแล้วก็เป็นกล้วยหักมุกเขียวแล้วกล้วยหักมุกนวลค่ะคือที่นิยมส่วนใหญ่จะเป็นกล้วยอะไรคะสามกล้วยนี่เลยไหมหรือว่ายังไงถ้านิยมเนี่ยจะเป็นกล้วยหักกล้วยน้ำว้าเนี่ยจะขายได้ค่อนข้างสะดวกนิดนึงเพราะว่าแม่ค้าเขารับซื้อเยอะเขาเรียกว่าทั่วไปทั่วไปแต่ถ้าเป็นกล้วยหักมุกเนี่ยสมมติเราจะส่งโรงงานแล้วก็ส่งคนที่เขาชาบกล้วยขายเข้าไปทำอะไรคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะนาวกันอ่ะเดี๋ยวเราจะเห็นนะคะก็ตลอดเส้นทางก็จะมีเป็นอย่างนี้ค่ะมีป้ายเนี่ยนะคะเส้นทางลุยสวนจุดให้หันปลามันตะไคร่นะคะเปรียมนำโอเคอันนี้คือกล้วยที่เราปลูกไว้เพื่อจำหน่ายใช่ครับที่นี่ปลูกเป็นกล้วยซะส่วนใหญ่หรือว่าปลูกอย่างอื่นด้วยยังไงบ้างคะคือผมจะดีไซน์สวนให้เป็นส่วนผสมด้วยแล้วก็เศรษฐกิจด้วยเพราะว่าสังเกตเราจะมีต้นกล้วยเป็นต้นหลักนะครับแล้วก็ต้นมะพร้าวแซมอยู่ตามทะแยงมุมใช่มะพร้าวนี่คือมะพร้าวอะไรคะมะพร้าวแกงครับมะพร้าวแกงที่เขาทำกะทิครับมะพร้าวแกงมันต้องสูงไม่ใช่เหรอคะใช่อันนี้เราปลูกประมาณ30ปี
เขาต้องเท่าไหร่เขาถึงจะใช้งานได้7 ปีครับแล้วมันจะมีผลไหมครับพอตอมันสูงขึ้นไปแล้วมันจะมีผลกับต้นกล้วยหรือไหมก็มะพร้าวเนี่ยคือต้นไม้อ่ะพื้นฐานเขาอ่ะเขาจะกินแสงในคนระดับค่ะต้นไม้ใหญ่จะกินแสงสูงค่ะต้นไม้เตี้ยลงมาก็จะกินแสงต่ำลงมาฉะนั้นการออกแบบสวนอ่ะต้องให้ทรงพุ่มเขาอ่ะกระจายกันได้พอสมควรสังเกตว่ามะพร้าวจะอยู่ทะแยงกันแล้วมีแสงลงมาระหว่างกลางก็จะเป็นกล้วยไปค่ะฉะนั้นระยะยาวเราจะได้มะพร้าวระยะสั้นเราจะได้กล้วยขายครับ3-4ปีแรกผมจะได้กล้วยขายตอนนี้ผมจะเริ่มปล่อยกล้วยแล้วให้มะพร้าวขึ้นแทนค่ะก็เรียกว่าปลูกทำร่องเดียวได้หลากหลายใช่ได้หลากหลายครับอย่างร่องน้ำนี่นะคะเรามีการออกแบบไว้ยังไงบ้างให้เขาได้มีน้ำตลอด2ข้างทางเลยว่ายังไงคะคือร่องน้ำเนี่ยเป็นภูมิปัญญาง่ายๆของคนรุ่นเก่านะก็คือสวนเนี่ยผมจะดีไซน์แล้วคุยกับแม่ค่ะจะมีไอเดียของคนรุ่นใหม่แล้วก็มีประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าเข้าหากันค่ะร่องสวนเนี่ยเป็นสิ่งที่แบบว่าคนทั่วไปมองว่าไม่มีอะไรแต่จริงๆแล้วว่าขุดร่องสวน1อันเนี่ยได้3ประโยชน์3อย่างก็คือขุดร่องสวนปุ๊บที่ตรงเนี้ยจะสูงขึ้นที่ตรงเนี้ยจริงๆแล้วผมน้ำท่วม1ปีท่วมอยู่2เดือนท่วม1ประมาณ6เข่าท่วมไปเลย2เดือนฉะนั้นต้นปลูกไม้อะไรไปก็ตายกล้วยก็ตายปลูกได้2อย่างคือผักบุ้งกับข้าวซึ่งผมไม่ถนัดนี้แล้วทีนี้ขุดร่องสวนได้ที่ดินสูงขึ้นน้ำไม่ท่วมได้ร่องสวนเป็นบัฟเฟอร์เก็บน้ำค่ะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราต้องคำนวณปริมาตรน้ำที่ต้องเป็นบัฟเฟอร์ในแต่ละปีนั้นน่ะประมาณเท่าไหร่ค่ะเราก็ต้องมาดูที่ก่อนผมจะใช้เวลาดูที่ประมาณ1ปีแล้วถึงวิเคราะห์ได้ว่าน้ำประมาณนี้ต้องขุดร่องเท่านี้โอ้ยทำการเกษตรไม่ใช่ง่ายใช่ครับต้องดูที่ก่อนแล้วก็มาวิเคราะห์ด้วยว่าจะทำเป็นร่องสวนอย่างไรทำเป็นพื้นที่ตรงไหนในการปลูกและที่สำคัญนะคะเราต้องดูด้วยว่าพื้นที่ตรงนี้คือน้ำท่วมบ่อยจะต้องปลูกแบบไหนจะต้องปรับหน้าดินแบบไหนนะคะนี่ก็คือเรื่องของการทำการเกษตรเดี๋ยวเราไปดูตรงไหนนะคะพี่เดี๋ยวเราดูตรงในส่วนนี้เก็บมะนาวใช่ไหมคะเก็บมะนาวมะนาวนี่เป็นมะนาวพันธุ์อะไรคะมะนาวพันธุ์แป้นพิจิตแป้นพิจิตไปดูกันค่ะอันนี้คือมะนาวใช่ไหมคะพี่เอ็มใช่ครับอันนี้เป็นสวนวัยเกษียณแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะนาวส่วนนี้กันนะสวนวัยเกษียณทำไมถึงตั้งชื่อนี้คะคือส่วนนี้เป็นส่วนที่ใช้แรงงาน2คนเนี่ยทำได้ง่ายครับแล้วก็ปลูกต้นไม้เป็นไม้มีไม้ที่เป็นพืชผลนะครับแล้วก็เป็นไม้ล้มลุกอย่างเช่นพวกถั่วพวกมะเขือกะเพราอะไรพวกนี้คือปลูกกินก็ได้ปลูกขายก็ได้และพื้นที่ใช้แค่2ไร่ใช้แรงงานไม่เยอะ2ไร่2 คนสามารถทำได้อยู่เป็นครอบครัวก็มีลูกเด็กเล็กแดงก็อาจจะมาดูบ้างอันนะคะก็คือปลูกเป็นอะไรบ้างดีกว่าในนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะพี่เอ็มเพราะหลักๆเป็นพวกมะนาวพวกขนุนมะม่วงอะไรเงี้ยในข้างในแต่ว่าส่วนนี้ลุงเขาจะปลูกมะนาวไว้ลูกก็เดี๋ยวเราจะเอาไปทำโมฮิโต้กันที่นี่เมนูแซ่บที่พี่เอ็มบอกใช่ไหมคะใช่ครับแซ่บสินเราก็คือต้องมาเลือกมะนาวครับผมก็จะพาลูกค้ามาเก็บมะนาวจากต้นเลยจากต้นเลยอันนี้มะนาวอะไรนะคะพี่มะนาวพันแป้นครับพันแป้นเราต้องเลือกไงคะลูกมันจะแข็งแข็งตรงนี้ครับคือมะนาวเนี่ยถ้ามีน้ำเนี่ยลูกมันจะต้องเต่งๆเหมือนผิวคนท้องผิวคนท้องใช่นึกภาพผิวคนท้องเต่งๆเหมือนใกล้แปลกอะประมาณนั้นก็เนี่ยลูกเนี้ยได้เปรียบมะนาวเหมือนผิวคนท้องอะดูลูกที่มันเต่งๆนะคะเก็บแล้วแสดงว่ามะนาวที่นี่ต้องน้ำดีแน่เลยน้ำดีปกติมะนาวเนี่ยเขาชอบน้ำชอบแดดชอบยังไงคะเห็นปลูกอยู่ติดกับร่องสวนเลยก็มะนาวนี่มันเป็นพืชที่มีผลนะมีผลมันจะกินแดดกินปุ๋ยน้ำก็ต้องถึงครับก็ดูแลเขาก็ใส่มูลใส่เดือนแล้วก็ให้น้ำดูลักษณะดินครับถ้าดินชื้นก็ยังไม่ให้ถ้าดินแห้งก็ต้องให้อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเราเก็บมะนาวกันนะคะแล้วก็ดูภาพรวมของสวนวัยเกษียณคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านใกล้เกษียณแล้วอาจจะดูไปเป็นตัวอย่างได้นะคะว่าคือแรงงาน2คนสามารถทำในพื้นที่2ไร่บางท่านอาจจะมีไม่ถึง2ไร่1ไร่อ่ะต้องทำยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศต่างๆกันค่ะบอกว่ามะนาวให้ดูเดี๋ยวเป็นพันธุ์ที่ดาวแล้วกระเทียมก็ดูกันเลยช่วงนี้มา
อีกหนึ่งกิจกรรมค่ะหลังจากที่เราไปทัวร์ภายในสวนที่รื่นเริงแล้วนะคะก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมพี่เอ็มบอกว่านี่คือเมนูแซ่บสินเป็นยังไงบ้างคะพี่เอ็มจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นโมฮิโต้นะมันเป็นม็อกเทลเราเก็บผลผลิตในสวนมาแล้วก็ต้องให้มันเข้าท้องมันถึงจะรู้สึกว่าเรารสชาติธรรมชาติมันเป็นยังไงเราเริ่มกันเลยนะครับโมฮิโต้ครับก็อันดับแรกครับให้หั่นมะนาวหั่นมะนาวคือให้ลืมการหั่นมะนาวที่เรามีทั้งหมดในชีวิตเราทิ้งไปค่ะใครจะสอนเราลืมทั้งหมดอันนี้ผิดนะครับอันนี้ผิดนะแล้วก็วิธีการนะครับคือหั่นผ่าครึ่งกลางลูกเลยครับเดี๋ยวอันนี้คือเฉพาะเมนูนี้อย่างเดียวหรือเฉพาะเมนูนี้อย่างเดียวคือต้องหั่นผ่าครึ่งครึ่งนะครับดูจากตัวนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นขั้วไหมคะอันนี้คือขั้วของมะนาวนะคะเดี๋ยวให้พี่เอ็มเปิดหน้าแรกเมื่อสักครู่อีกทีนึงปกติเวลาเราผ่ามะนาวเราจะผ่ากันทรงนี้เนี่ยอ้อเองจะผ่าทรงนี้มะนาวแล้วก็ทรงนี้ก็จำเป็นตามร้านค้าที่ไว้สำหรับใส่เครื่องก็คั้นมะนาวทีนึงแต่พี่เอ็มบอกที่นี่สำหรับเมนูนี้ไม่ใช่ต้องผ่าแบบนี้เป็นอีกหนึ่งช้อยส์นี่ก็คือตรงขั้วมันนะคะผ่าตรงกลางเลยเรียบร้อยค่ะครับแล้วก็คว้ามันลงนะครับคว้ามันลงอย่างนี้แล้วผ่ากลางอีกครึ่งนึงผ่ากลางอีกครึ่งนึงครับแล้วก็ผ่าอีกทีนึงครับผ่ากลางของกลางอีกทีนึงก็จะได้1ครึ่งซีกเนี่ยจะได้ทั้งหมด4ชิ้นแบบนี้นะคะผ่ากลางตรงนี้อีกทีนึงระวังมือโอเคนี่ค่ะครับก็จะเป็น4เสี้ยวแบบนี้4เสี้ยว1แก้วเนี่ยเราจะใช้แค่4เสี้ยวนะครับก็คือแล้วก็ตัดแกนออกเคลียร์เม็ดออกให้หมดนะครับตัดแกนกลางตรงนี้ออกนะคะเคลียร์เม็ดออกจะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่แล้วก็เอามะนาวนะครับใส่ในแก้วเลยครับเห็นนะคะค่ะแล้วเราก็เอามะนาวนะครับใส่ในแก้วเลยใส่ไปทั้งหมดเลยค่ะหรือบีบเลยเอ้ยใส่ไปครับใส่ไปครับใส่ไปทั้งนี้เลยสี่ชิ้นนะครับวางทีนี้เอาดอกเกลือครับอันนี้คือดอกเกลือครับไม่ใช่เกลือครับมันเป็นดอกเกลือซึ่งมันจะมีความเค็มอ่อนๆแล้วก็รสชาติที่นุ่มนวลกว่าแล้วถ้าเราใช้เป็นเกลือธรรมดาได้ไหมคะมันจะเค็มโดดอ่ะจะเค็มแข็งๆใช่ต้องเป็นดอกเกลือใช่เอาดอกเกลือติดปลายมือนิดนึงติดปลายมือ3-4เกล็ดครับใส่ไปในนั้นเลยครับนี่ค่ะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงนะครับน้ำตาลทรายแดง1ช้อนไม้1ช้อนไม้แล้วก็จะเอาสักกระเบือจิ๋วถ้าที่บ้านไม่มีโคกหินเลยแล้วกันเนาะนวดเนี่ยนวดเลยนะคะนวดจนน้ำออกครับนวดเนื้อนวดเปลือกไปเรื่อยแล้วเขาจะไม่ขมเหรอคะเพราะมันมีเปลือกอยู่ด้วยอ่ะนั่นแหละคือประเด็นนั่นแหละคือประเด็นคือเราต้องการความหอมแต่เราไม่ต้องการความขมดอกเกลือกับน้ำตาลทรายแดงเมื่อกี้จะเป็นตัดความขมออกไปทำให้เราได้ทั้งรสชาติแล้วก็กลิ่นของเขาเต็มๆนะครับเติมน้ำเชื่อมครับอันนี้เป็นน้ำเชื่อมเยอะไหมคะ1ส่วน2 OZ 1ครึ่งออนครึ่งออนนี่ถ้าเกิดใครไม่มีถ้วยตัวแบบนี้ก็กะเอานะคะประมาณนี้นี่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะไปนะครับก็สายแน่3ใบใส่มือซ้ายทำไมต้องใส่มือซ้ายใส่มือขวาเลยครับแต่เดี๋ยวท้ายครับแล้วก็ตบคนตบสายแน่ครับไม่ใช่ตบผมตบสายแน่ตบ1 2 3เดี๋ยวอันนี้ทำน้ำใช่ไหมใช่แล้วก็ทำมืออย่างนี้ขยุมมันขยุมขยุมมันให้มันแบบมีกลิ่นใช่ไหมใช่มีกลิ่นออกอย่างครับมีราคาแล้วก็รูดขอบแก้วที่เราจะกินรูดขอบแก้วเช็ดให้สะอาดเลยครับแล้วก็โยนมันลงไปในแก้วครับโซดาคือที่นี่ทำน้ำแปลกมากโซดา1ช็อตโซดา1ช็อตเป็นแก้วตวงครับฟังเสียงตามด้วยน้ำแข็ง1-2ตักก็ได้ใส่เลยนะคะครับมันซ่ามากอ่ะมันใช่อ่ะแล้วก็อันนี้ได้นะคะเท่าไหร่คะ1ใช่ครับใส่ทั้งนิดนึงก็ได้ครับขยายให้ได้ยินเสียงด้วยทีนี้ก็เอาช้อนไม้ครับคน
คนไม่ต้องตบแล้วใช่ไหมคนข้างล่างครับให้มันน้ำตาลทรายแดงละลายครับแล้วก็ชิมได้เลยนะจะชอบโซดาเพิ่มนะเพิ่มก็ปรับสูตรได้ตามนี้แต่ว่าหลักๆอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยหอมหอมทะลุแมสพร้อมค่ะขออนุญาตนะคะอร่อยหอมนะไม่ขมด้วยไม่ขมเปลือกไม่น่าเชื่อใช่อ่ะถ้าลูกค้าชอบคือดีอันนี้ก็เป็นกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมหนึ่งของเราครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถทำได้ทำทานได้ที่บ้านนะคะนี่ก็คือกิจกรรมหนึ่งนะคะในที่รื่นเริงอ่ะเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของบ้านพักกันบ้างดีกว่าที่นี่เป็นฟาร์มสเตย์เป็นลักษณะแบบไหนบ้างคะเปิดเป็นห้องพักยังไงกี่ท่านคือที่พักเราครับจะเป็นบ้านเป็นหลังเลยอยู่แยกกันหลังประมาณ50เมตรค่ะแล้วเขาอยู่เข้าไปในสวนด้วยก็คือจะเป็นส่วนตัวมากมีหลังตั้งแต่พักได้4คนแล้วก็6คนครับมีทั้งหมด4หลังเดี๋ยวให้พี่เอ็มฝากถึงช่องทางในการติดต่อสื่อสารหน่อยค่ะว่าจะดูกิจกรรมต่างๆเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางไหนเว็บไซต์ LINE หรือว่าเป็น Facebook ยังไงบ้างเชิญได้เลยก็ช่องทางออนไลน์ผมมีหลายช่องทางนะครับมีทั้ง Facebook ก็คือมีเพจชื่อรื่นเริงฟาร์มสเตย์ราชบุรีครับส่วนช่องทาง LINE ก็มีเป็น LINE @ครับ @รื่นเริงครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ก็มีก็เป็นเว็บไซต์รื่นเริง .com ครับสามารถพิมพ์ใน Google ได้มันจะมีทั้งแผนที่ให้มาดูแล้วก็มีทั้งรูปภาพครับแล้วก็มีทั้งรีวิวให้ดูเลยครับแล้วก็ทางถ้าที่พักอย่างเดียวก็จะเป็นทั้ง Booking แล้วก็ Agoda ก็มีเหมือนกันครับค่ะเดี๋ยวจะให้พี่เอ็มได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนิดนึงในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่แต่อยากจะหันมาทำเรื่องของการเกษตรตรงนี้เราทำแล้วมันได้ข้อดีกับเรายังไงบ้างฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมทางบ้านเลยค่ะก็จริงๆแล้วเกษตรมันเป็นเรื่องที่เราต้องรู้หลายๆอย่างด้วยกันนะครับคือเราอยากจะให้ทุกท่านที่อยากจะเริ่มทำเกษตรเนี้ยหรือว่าอยากจะไปในแนวทางเดียวที่ผมทำเนี้ยก็ให้เริ่มศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็ให้ไปคุยกับคนที่เขาทำจริงๆครับไม่งั้นเราจะหลงทางครับทีนี้ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเพราะว่าผมเข้าใจว่าการทำอะไรที่มันแบบเรื่องพวกนี้มันไม่ได้สบายเหมือนในสื่อที่เขาสื่อให้เราเห็นหลายๆที่ครับก็มันจะมีความยากลำบากทั้งทางภายในตัวเองแล้วก็ทางภายนอกกดแรงกดดันต่างๆนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับทำให้สำเร็จนะครับถ้ามันสำเร็จแล้วมันจะภูมิใจมากครับค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงของพี่เอ็มนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะที่พาเราไปทัวร์ภายในพื้นที่โดยรอบนะคะพามาเรียนรู้เรื่องของนกต่างๆด้วยแล้วก็ได้เมนูสดชื่นแบบนี้ติดตัวกลับบ้านไปด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เอ็มนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะด้วยภาพสวยๆของรื่นเริงฟาร์มสเตย์แห่งนี้นะคะโอกาสหน้าจะพาสถานที่ดีๆแบบนี้มาแนะนำเช่นเคยนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ